้นะครับเซ็กซี่บิชชี่หักหลังผู้ชายกันดีกว่าครับก่อนจะหักหลังเนี่ยถามก่อนว่าเดือนนึงมีอะไรกับแฟนเนี่ยกี่ครั้งกี่ครั้งเหรอนับได้เลยไม่เคยสักครั้งก็มีนะจริงเหรอนี่ต้องเท้ามีสักครั้งก็มีไม่เคยสักครั้งก็มีหรือบ่อยก็มีอะไรอย่างเงี้ยเท้าความนิดนึงว่าจริงแล้วน้ององุ่นเนี่ยอยู่กับผัวมา5ปีแล้วอยู่กินบ้านเดียวกันเตียงเดียวกันมานานแล้วเพราะนั้นเรื่องของความสู้ซ่าเนี่ยมันก็ต้องลดน้อยลงเลยอยากจะรู้ว่าช่วงแรกๆที่คบกันเนี่ยหนักหน่วงขนาดไหนและทุกวันเนี่ยผ่านมา5ปีอ่ะเรื่องของเซ็กซ์มันแตกต่างบ้างไหมมันก็ต้องแตกต่างอยู่แล้วทุกคนแหละแรกๆมันก็ต้องแบบบ่อยธรรมดาเพราะมันไม่เคยกันละกันไงหนักไหมช่วงแรกหนักไหมก็หนักอ่ะหนักหนักแรกก็หนักวันหนึ่งนี่แบบว่าก็หลายทีช่วงเฮอร์บอยช่วงโปรโมชั่นละกันช่วงโปรโมชั่นวันหนึ่งกี่ยกแรกแรกแรกเหรอก็ประมาณ5-6มั้งวันหนึ่ง5-6เลยเหรอก็ประมาณแล้วก็แรกแรกไงพี่แบบปัจจุบันนี้5-6เดือนมีกันทีปัจจุบันนี้ก็3-4เดือนก็ให้ว่าอะไรทีโอ้โหช่องคอกเสพมาช่วงนั้นฮะอะไรนะลอยเล่าบวมเป็นกุนเชียงเลยนะแปลว่าตั้งแต่อายุ20อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเลยนะตั้งแต่21 21ใช่นี่ก็ยังสาวอยู่เคยมีแฟนมาแล้วกี่คนแฟนมันแล้วเหรอใช่เอาแบบครบจริงๆนะเราจะเริ่มย้อนไปของอดีตของเธอแล้วที่พูดมาเอาจริงๆนะมีแค่3คนที่ครบจริงๆที่แบบสปั๊บทำกันแล้วอ่ะคนแรกเนี่ยมันมีตอนอายุเท่าไหร่ตอนม.3ที่นี่ป่ะที่ในโรงเรียนป่ะในโรงเรียนใช่ม.3ม.3ก็ล่อโรงเรียนแล้วในโรงเรียนล่อกันไปเลยในโรงเรียนรุ่นดีอาจารย์จะมาเมื่อไรเปิดซิงค์ตรงนี้เปิดซิงค์กับม.3นี่ใช่เป็นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่ขดสารรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอาจารย์จะมาเมื่อไรอาจารย์จะมาเมื่อไรชอบหนีแบบชอบหนีแบบไม่เข้าแถวอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วตอนนั้นใช้ถุงไหมใช้ถุงไหมไม่ใช่สิพี่แล้วแตกนอกแตกในแน่นอนในเข้าไปเลยในจะนอกทำไมแหละเลอะหมดในเข้าไปแล้วก็กินกันเก็บหลักฐานให้เก็บหลักฐานก็มาเก็บก็รีบเก็บไงถ้าชอบความตื่นเต้นพักกองเดี๋ยวพี่พาไปดูไอ้ห้องเก็บของข้างบนได้แล้วเราไม่กลัวมันก็ลุ้นดีนะไม่กลัวเราไม่กลัวกลัวสิเสร็จนายกลัวไหมอ๋อก็กลัวคือเราก็บอกให้เขาเสร็จนอกแต่คือด้วยความที่เขาบอกว่ามันไม่ทันมันเสี่ยวมากมันไม่ทันเราก็ไม่ทันก็เอานะตามนั้นเราก็กินเอาแล้วครั้งแรกสุดนี้ที่ไหนครั้งแรกสุดที่ไหนอ๋อตอนจะเปิดซิงอ่ะมันต้องที่ไหนเปิดซิงนี่เกิดแฟนคนแรกป่ะบ้านเพื่อนมั้งกับแฟนคนแรกป่ะเปิดหมายถึงไอ้ม.3เนี่ยไม่ใช่อ้าวไปเปิดซิงกับคนอื่นเหรอเปิดซิงกับคนอื่นสิยังไงตอนอายุเท่าไหร่อ๋อไม่ทักเป็นแฟนเหรอหมายถึงขอคำถามเล่าอีกนะคนที่เราเปิดซิงด้วยคือใครก็คือผู้ชายคนแรกคนแรกนี่คือคนที่พูดถึงในห้องปะใช่คนนี้มั้ยในห้องเรียนเหรอไม่ใช่คนอ๋อคนที่พูดก็คือคนแรกก็คือคนที่เปิดซิงนี่แหละโรงเรียนแต่ปัจจุบันไม่ได้เปิดซิงเข้าใจอ๋อโอเคเหตุการณ์มันเป็นยังไงตอนเปิดซิงครั้งแรกเนี่ยเจ็บมากมาตอนนั้นคือเท้าความก่อนนั้นคืออยู่ม.3ไปบ้านเพื่อนไปทำอะไรไปล่อผู้ชายล่อไปเราก็ยอมผู้ชายหลอกไปยังไงหลอกไปงานทำกันบ้านโดดเรียนไม่ได้หลอกไปทำกันบ้านคือเรารู้แล้วแหละว่าคือมึงจะลากกูไปทำอะไรเราก็ยอมไงรู้และขันกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวอยากโดนไหมก็คันน่ะแล้วก็ยอมอ่ะก็ไปไงอยากรู้อยากเห็นแล้วที่บ้านนี่พ่อแม่เห็นเป็นไงวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วลูกกูผ่านไปแล้วอย่าไปว่ากันเลยเอายังไงต่อยังไงต่อก็เขาก็โดดเรียนก็ไปบ้านเพื่อนก็ไปกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ชายแฟนแล้วก็ขอยืมห้องหน่อยพาเราขึ้นไปแล้วก็ยอมขึ้นไปไม่มีหงไม่มีแบบว่าขึ้นไปทำอะไรหรออะไรเงี้ยรู้แหละต่อไปอ่ะน่ารู้มากมันยังไงมันจะโปรยหัวยังไงพอขึ้นไปอยู่ในห้องแล้วพอขึ้นไปพอเขาจะทำอะไรเราใช่ป่ะก็ทำเป็นไม่ยอมนิดนึงเฮ้ยทำอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจำได้นะความรู้สึกที่แบบแล้วคือเรารู้สึกว่าแบบก็ต้องแบบนิดนึงเล่นตัวนิดนึงคืออยากโดนแต่เราเล่นตัวหน่อยเล่นตัวหน่อยแต่ยอมมันก็ดูแบบมันบุกไงให้ตัวเองไม่ก็บุกก็คือแบบไม่พูดไม่จาเลยผักลงเตียงเลยผักเลยแล้วหนูก็ว่าไงแล้วก็เฮ้ยทำอะไรอ่ะบอกอะไรวะก็คือไม่ต้องบอกว่าอะไรวะบอกว่าจะทำอะไรอ่ะผู้ชายใส่ถุงยางอยู่ไม่รู้เลยไม่ได้ใส่ยืนกางเกงอยู่ที่ตาตุ่มกระเจียวแข็งเป็นลำเลยจะทำอะไรอ่ะตัวเองจะทำอะไรดูหนังมั้งเล่นเพย์ตัดไปตัวแรกเลิกกันทำไม
ในเมื่อเขาเป็นคนที่เปิดซิงเราอ่ะทำไมมันเขาไม่ค่อยสนใจอ่ะคือเหมือนเขาหน้าตาดีระดับหนึ่งในสมัยเรียนคือเหมือนเขาเป็นแบบคือออกแนวเหมือนฮอตอ่ะฮอตในโรงเรียนแล้วเราไม่คิดว่าเขาจะมาปิ๊งเราเพราะเราก็แบบเราก็ไม่ได้สวยอะไรอย่างงี้ไงคืออ๋อด้วยความที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเอาอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยใช่คืออยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วเหมือนมันจะได้เจอกันง่ายตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ปั่นจักรยานไปหาหลังจากนั้นก็คือไปบ้านเขาละใช่ไปบ้านเขาแต่ดูแม่เขาออกแนวห่วงลูกชายเพราะลูกชายหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยคือคบกันไปแต่คนนี้คบนานนะคบจนเขาเข้ามหาลัยเราก็เข้ามหาลัยเหมือนกันจนเลิกแต่เลิกก็แบบเขาก็มาตามเราตลอดแหละจนบอกเลิกใครเราบอกเลิกเขาคือเรารู้สึกว่าคือเขาเปิดติ่งไปก็เดี๋ยวนานไปเขาก็คงลืมแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอาไปเราไม่มีความสุขอ่ะมันอะไรที่ทำให้บอกเลิกเขาเฉยเลยเขาไม่สนใจไงไม่สนใจคือพอเราเข้ามหาลัยปุ๊บมันก็อยู่คนมหาลัยพออยู่คนมหาลัยปุ๊บก็เหมือนมหาลัยมันก็เจอผู้คนเยอะเจอสาวแล้วด้วยความที่เขาก็หน้าตาดีแล้วเขาก็มั่นใจในตัวเองสูงว่าผู้หญิงเนี่ยเข้ามหาเขาเยอะรอใช่จากที่เราแบบไม่จุกจิกวันนั้นคือเหมือนเราก็ไปเรียนกับเขาเราก็รอเขาในรถเราก็หยิบโทรศัพท์เขาเข้ามาโอ้โหเมสส่งเมสเซจแบบคิดถึงคือนู่นนี่นั่นคนที่เขาปื้มอยู่แต่อันเนี้ยเขาไม่เคยทำกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเราก็เลยบอกเลิกเขาแต่เลิกเขาแต่ก็ไม่ได้เลิกขาดอะพี่เหมือนเลิกแล้วก็ยังยื้อๆกันอยู่อะคนนี้มาที่ในรถด้วยไม่ใช่เรื่องมันยาวเงี้ยมันต้องปิดนมด้วยเพื่อนแหละกินโอเคโอเคนี่ทานี่ก็แบบคันแล้วเริ่มคันเริ่มคันเริ่มแบบยิบยิบแล้วเนี่ยเลตติ้งรายการหน่อยเลตติ้งรายการหน่อยขอนั่งทานี้หน่อยนะแล้วก็สบายสบายนะสบายสบายคุยกันแบบสบายสบายพอก่อนเอาทานี้แหละสบายสบายแล้วทานี้หนูก็สบายแล้วโอเคโอเคโอเคก็เลยแหละถึงไหนละก็เขามาง้อถึงหน้าบ้านบางครั้งใช่เขาก็มาง้อด้วยความแบบแม่ก็ถามอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาแบบไม่สนใจอะไรเงี้ยตัดมาเลยคนที่สองพอคนที่สองก็นี่แหละพอเลิกคือด้วยความที่เหมือนครบซ้อนออกตอนนั้นครบซ้อนไม่กล้าเลิกใช่คือด้วยความที่ตอนแรกคือเราก็เลิกไม่ได้จนไปเจอในมหาลัยไปเจอผู้ชายคนนึงเจียวเล็กมากคนนี้ที่บอกว่าเล็กจนไม่รู้สึกเออแล้วแบบนิ่มด้วยเหมือนด้วยความที่เราคบกับคนแรกมาคนแรกไม่สนใจเราเลยพอเราไปเจอคนที่สองคนที่สองเนี่ยคือสนใจเรามากจนเรารู้สึกเฮ้ยเราไม่เคยได้แบบนี้คือแบบให้ของครบรอบครบคือแบบมันแบบมันรู้สึกว่าเออมันหวานมากเราไม่เคยได้แต่เอาจริงๆพอคบกันไม่ได้3เดือนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วแล้วเพื่อนก็พูดแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวมึงปะวะมึงไม่ได้ไม่ให้เจอเพื่อนอ่ะพี่ไปหอเพื่อนไม่ได้อ่ะไม่เขาขี้หึงมากเออแบบว่าจะไปทำไมหอเพื่อนเอออะไรอย่างเงี้ยขี้หึงหรือติดเราก็ด้วยไม่เรียนคือเขาเรียนคนละคณะกับเราจะเรียนมหาเดียวกันครับเขาก็ไปเขาไม่ยอมเรียนคณะเขาเขามาเรียนคณะเราจนเรารู้สึกว่าแบบเยอะไปเออเราก็เสียเรตติ้งหมดอ๋ออันนี้แม่ไม่ได้แล้วผู้ชายก็หน้าเหมือนคิงคองหน้าเหมือนคิงคองด้วยแล้วก็หน้าตาเหี้ยด้วยกระเจียวเล็กอีกเลยติดเราอีกล่ำอย่างเดียวแค่นั้นแหละมีเบอร์ไหมให้เขาโทรมาสั่งบอมอัพไปด้วยนั่นแหละดิแล้วติดใจเพราะอะไรซื้อด้วยติดใจเพราะอะไรตอนนั้นติดใจหมายถึงติดใจเออมันมาจีบเราแล้วเราถึงจะไปชอบหน้าตาก็ไม่ดีนิสัยก็เพราะว่ามันเหมือนเราไม่เคยได้อะไรจากคนแรกแบบหวานๆนี่ไงเราก็เลยติดเขาตรงนี้แหละจนมันเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ย3เดือนแล้วมันไม่ใช่แล้วอ่ะขอเลิก3เดือนใช่มันรู้สึกว่ามันรำคาญพี่มันแล้วผู้ชายจุกจิกด้วยคนที่2คือจุกจิกจู้จี้เรียนก็ไม่ไปเรียนแล้วโตกว่าเราเยอะด้วยนะซิ่วแล้วซิ่วอีกอ่ะเราคือแบบจะจบแล้วมึงยังจะไม่จบอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่มีอนาคตด้วยใช่เราก็เลยแบบไม่ไหวละเลิกดีกว่าเลิกเลยแล้วก็เลยมาเจอทะก็เลยมาเจอคนปัจจุบันนี้ใช่ก็เลยมาเจอคนปัจจุบันคนปัจจุบันก็เจอด้วยความบังเอิญยังไงก็แบบคือเหมือนด้วยความที่เราเรียนแบบว่าเรียนการโรงแรมใช่ไหมแล้วคราวนี้มันมีโปรเจกต์ให้ไปทำโบชัวทำวิดีโอพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะทำโบชัวไงเราทำไม่เป็นโฟโต้ช็อปโฟโต้ช็อปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปจ้างเนี่ยแฟนคนปัจจุบันเพราะแฟนปัจจุบันเปิดโรงพิมพ์คือเจอกันด้วยความที่บังเอิญผมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปชุดมหาลัยอะไรเงี้ยเดินเข้าไปแบบรับทำโบชัวคือเราถามมา10กว่าร้านอะในบริเวณนั้นไม่มีใครรับเพราะเราทำแค่ใบเดียวทำใบเดียวเพราะส่วนใหญ่เขาก็เน้นปริมาณ 2,200 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็ทำไม่ทำมาบุญครองแล้วใบเดียวมันคือหนูว่ามันแพงอ่ะคือมันเหมือนเงินมหาลัยพี่เพื่อนแต่ละคนมันก็งบน้อยมันก็เอาแค่นี้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยใบเดียวมันกี่ตังค์ใบเดียวแต่คือทำแผ่นใหญ่อ่ะใบเดียวก็ทำประมาณกี่โทปก็หลายโทป1นึงเหรอ500ตอนแรกเราก็คิดว่าให้ฟรีแม่งจิ๋วไม่ให้ฟรีวะอะไรอย่างเงี้ยยกว่าผู้หญิงบางคนนี่มันคุยด้วยยากนะอีนี่นี่เออโอนไปเรื่อยๆเลยก็เล
นั่นแหละก็คือแบบนั่นแหละเจอปุ๊บก็แบบแต่เขามีแฟนอยู่แล้วนะตอนนั้นเราเข้าไปเราเห็นแฟนเขาอยู่ข้างหลังเราก็แบบเข้าไปคือเราไปกับเพื่อนผู้ชายคนนึงที่ไม่ใช่แฟนนะเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไปช่วยกันดูแบบแล้วก็เป็นแฟนกันได้ไงก็พอคือเขาก็ฉลาดไงพอเราตกลงทำเราก็เฮ้ยเราก็บอกเพื่อนเฮ้ยมึงตกลงทำว่ะเอาร้านนี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวขอเบอร์ขออีเมลจังหวะนี้แหละขอเบอร์คุยกันใน MSN อะไรนะก็คุยกันในนั้นใช้ MSN ใช่คุยกันขอเบอร์เงี้ยได้แล้วผู้ชายมีแฟนแล้วเรากลัวไหมกลัวสิแล้วตอนนั้นไปยุ่งแต่คือไม่ตอนนั้นคือเขาขอเบอร์กับขอ MSN เพื่อคุยเรื่องโปรชัวร์คุยเรื่องเนี่ยที่เราจ้างเขาทำอยู่พอเหมือนคือหมายจริงๆแล้วคือเราคุยกันสักพักหนึ่งเราไม่ได้แบบคุยปุ๊บชอบกันเลยนะห่างกันไปปีนึงเห็นหน้ายังไม่ปิ๊งหรือปิ๊งไม่ไม่ปิ๊งคือเหมือนเราเห็นแค่แวบแรกคุยไปตั้งปีนึงไงคือไม่คุยไปเดียวคุยแค่แป๊บเดียวห่างกันไปปีนึงกลับมาคุยใหม่ตอนมีไลน์อ่ะจนมีไลน์ถึงจะได้เจอกันอีกรอบนึงแล้วพอกลับมาเราก็โสดไปก่อนแล้วกลับมาแล้วนะเขาโสดอีกไหมโสดแล้วโสดแล้วเราก็โสดด้วยโป๊ะกันเลยป้าบกันไปห่างกันมานานป้าบท่อปัสสาวะอักเสบเลยฮะใช่อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะครับช่วงหน้าเราจะออกไปลัดลาด้านนอกกันดีกว่าในช่วงแฮงเอาท์ออกรายการดูสิครับถ้าคุณต้องงดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นเวลา1อาทิตย์คุณจะงดอะไรระหว่างเซ็กส์กับโซเชียลครับระหว่างงดเซ็กส์กับงดโซเชียลคุณจะงดอะไรฮะไม่ต้องว่า1วันครับผม1นาทีก็จะแย่ละคุณจะงดอะไรระหว่างเซ็กส์กับโซเชียลครับถ้าคุณต้องงดกิจกรรมใดกิจกรรม1 1อาทิตย์ระหว่างเซ็กส์กับเล่นโซเชียลคุณจะงดอะไรฮะสนับสนุนโดย VOB